ครับคราวนี้เรามาทดสอบนะครับนี่มีไฟฟ้าด้วยครับมีขนาดมีแบตเตอรี่ฟูลนะครับเต็มแล้วก็มีเสียงอะไรเสียงแต่ยังไม่มีนะแต่ว่าเขายังไม่ว่างนะ เหลือเชื่อนะครับนี่ซื้อรถ3ล้อมานะแล้วก็มาแปลงไปซื้อที่นะอุปกรณ์ไฟฟ้าเกี่ยวรถก็เลยอุปกรณ์ไฟฟ้าในเว็บไซต์นะฮะรถจักรยานไฟฟ้านะคราวนี้ก็มาแปลงใส่เข้าไปนะก็ถือว่าโอเคผมไม่กล้าบิดแรงๆนะผมไม่มั่นใจนะมันไม่ มันเป็น3ล้อนะครับเทียมนะก็ถือว่าทดสอบได้ดีมากนะสำหรับคนที่นะครับไปซื้อของในตลาดนะเป็น3ล้อที่มันลักษณะมันไม่เนี่ยผมก็ปั่นไปด้วยนะถ้าปั่นก็สนุกดีเหมือนกันนะเดี๋ยวเบรกไปนะก็ถือว่าโอเคฮะโอ้โหสุดยอดนะในการบิดนี่ผมให้มันบิดไปไม่กล้าบิดแรงๆนะครับถือว่าผ่านนะครับสำหรับอาจารย์ณรงค์คนนี้นะครับนี่แกเป็นอาจารย์นะเขาตั้งชื่อฉายาก็โอเคนะอาจารย์ณรงค์โอ้ถือว่านะผ่านเลยครับเราไม่ต้องปั่นก็ได้นะครับถ้าดีก็คือปั่นด้วยออกกำลังกายนะเวลาขึ้นเนินขึ้นอะไรก็ช่วยปั่นด้วยนะครับก็ถือว่าผ่านนะนี่มือผมนะครับอีกมือถือกล้องโทรศัพท์จากการรีวิวตรงนี้ก็คือมั่นใจนะนี่ล้อหลังกำลังทำงานล้อหลังก็ปกติของเขานะนี่ไม่หลุดนะเป็น3ล้อนะสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าเด็กๆนะครับนี่แล้วก็ลองเบรกหยุดก่อนนะครับนี่ไม่ได้ตัดต่อนะครับนี่ถือว่าโอเคผ่านนี่นะครับผ่านเลยนะคันนี้นะโหเยี่ยมอย่าลืมครับกด Subscribe ด้วยนะติดตามผลงานทาง YouTube ด้วยนะช่วยแชร์ระบบต่อรถต่อด้วยนะครับสำหรับรถ3ล้อปกติก็มีขายแบบปั่นนะครับก็ไปหาข้อมูลไปแล้วไปซื้อที่นะเว็บไซต์เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้านะรถจักรยานยนต์นะครับนี่ก็จะมีให้นะก็สั่งซื้อก็ซื้อมาติดตั้งแล้วก็ถือว่าผ่านนะครับก็อย่าลืมครับช่วยแชร์ต่อบอกต่อรถต่อด้วยนะไอเดียนี้ไม่หยุดยั้งนะถ้าทุกคนช่วยแชร์นะครับสำหรับพ่อแม่เรานะที่จะต้องออกกำลังกายนะไปซื้อของตลาดนะนี่ก็ช่วยได้เยอะนะไม่ต้องขับเร็วๆก็ขับช้าๆก็ได้นะฮะผมไม่มั่นใจมันไม่กล้าบิดนะฮะแบบมันโค้งเคงผมเสียวนะก็อย่าลืมช่วยแชร์ต่อบอกต่อแล้วต่อด้วยนะครับขอบคุณครับนี่มีเสียงอาซานด้วยนะครับที่นี่ขอบคุณครับ